มาคนสุดท้ายหินนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีหน่อยเอ้ยสวัสดีไปแล้วกินข้าวยังไงอ๋ออันนี้อยู่ชาวบ้านเอ้ยกับพี่น้องประชาชนใช่ไหมใช่นี่ไงหน้าบอกให้คอร์นิววี่กันใหญ่เลยอะอะไรนะเขาบอกให้คอร์นิววี่หมายถึงว่าให้นี่ให้พรไม่ใช่ให้พรเขาบอกให้คอร์นิววี่ให้พรบ้าอะไรล่ะนี่คืออยู่บ้านเหรอใช่อยู่บ้านอยู่บ้านกินข้าวยังอะกินแล้วทำอะไรทำหลายอย่างเลยวันนี้อะไรบ้างบอกไม่ได้เพราะไม่รู้รู้ครับนี่ฉันบอกมีราดหน้ามีราดหน้ามีขนมจีนขนมจีนนะดูขนมจีนกินขนมจีนเป็นด้วยเหรอแล้วเหลือแต่แกงน้ำยาอะไรอ่ะเอาแกงเขียวหวานเขียวหวานทำเองเหรอไม่ได้ทำเองไม่มีทางอ่ะรู้อยู่แล้วไม่นี่ราดหน้าแต่นี่คือซีเล็กทูน่าเป็นเชี่ยวชาญสอนเคยอ่ะปกติกินทูน่าป่ะเวลาออกแต่เธอกินชอบกินอกไก่ป่ะเอ้ยไข่ขาวอะไรงี้ป่ะโปรตีนแบบแหล่งแบบนี่ทูน่าเหรออืมซีเล็กทูน่าในน้ำเกลือคือเอ้ยฉันกินในน้ำแร่ตอนเนี้ยโปรตีนสูงดัดจริตกินในน้ำแร่ด้วยหรอเฮลตี้ไม่ใช่ดัดจริตอ๋อไม่แล้วพรุ่งนี้จะไลฟ์ทำเมนูอะไรคิดยังอะไรนะพรุ่งนี้จะไลฟ์ทำเมนูอะไรไลฟ์พรุ่งนี้เหรอพรุ่งนี้ไม่กะว่าจะทำอ่ะพรุ่งนี้กะว่าจะสั่งดิลิเวอรี่มาขี้เกียจตัวเป็นขนไม่ใช่คือช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ยากลำบากกับทุกคนเราก็อ๋อเราช่วยเหลืออ่าถือว่าเข้าใจได้ไอ้ครั้งจะแนะนำน้ำพริกก็รู้สึกไม่เหมาะเดี๋ยวแนะนำน้ำแร่แล้วกันมันน่าจะเหมาะกับน้ำแร่ขอพี่เบียร์อะไรนะขอเป็นยูเบียร์ซีเล็กพูดหรอว่าซีเล็กเบียร์บ้าอะไรวะจะถามว่าขอจะถามอีกอย่างนึงลืมถามเลยอยากรู้ว่าตอนไปตรวจอันนี้คืออยากให้คนในไลฟ์ได้รู้อยากให้แชร์คนในไลฟ์ไม่รู้ว่าตอนไปตรวจโควิดอ่ะเขาตรวจยังไงมีคนเคยถามเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกเจ็บมากเขาสอดอะไรเข้าไปในจมูกปะการตรวจเนี่ยทรมานมากทำไงอ่ะมันทำอะไรอ่ะเพราะว่าเขาอ่ะจะเอาไอ้ก้านสำลีอ่ะเสียบเข้าไปในจมูกแล้วก็แบบต้องลึกเข้าไปถึงประมาณนี่คือมีวิธีตรวจวิธีเดียวหรือเป็นวิธีตรวจที่เขารีบทำหรือว่ามีแค่วิธีเดียวก็จะไม่แน่ใจอ่ะใช่เพราะทุกคนโดนอย่างนี้หมดเลยอ่ะไอ้โควิดมันอยู่ที่ทางเดินหายใจใช่ไหมล่ะก็ต้องเอาของเหลวที่บริเวณทางเดินหายใจมาถูกปะแล้วทำไมเสียบต่ำๆไม่ได้เหรอทำไมต้องอะไรนะได้ยินไหมเนี่ยแล้วมันถึงว่าทำไมเสียบต่ำๆไม่ได้ทำไมต้องเสียบเข้าไปลึกขนาดนั้นน่ะเพราะว่ามันก็ต้องเอาแบบของเหลวที่ติดอยู่ไงก็คือถ้าเกิดไม่รู้เหมือนกันว่าไม่แล้วคือเสียบเข้าไปอย่างนี้เหลือถึงอย่างนี้เลยเหรอต้องเอาของเหลวออกมาไงแล้วก็เลยต้องเสียบเข้าไปแล้วเจ็บมากปะเหมือนจมน้ำอ่ะตอนจมน้ำอ่ะเพราะถามเพื่อนอ่ะเพื่อน2คนไปตรวจบอกว่าเจ็บมากๆแบบเหมือนแบบแล้วคือดึงออกมาก็ยังเจ็บอยู่อ่ะน้ำตาไหลอ่ะหูนี่คือขนาดหินซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างแบบทนกับอะไรได้มันไม่ได้เกี่ยวข้างนอกไงอืมเกี่ยวปะคือสมมติถือว่าศิวกรกายที่อึดมากๆก็ยังต้องเจ็บเหมือนกันโดนยิงก็เป็นเหมือนกันอ๋อโอเคเพราะมันคือเนื้อเยื่อข้างในมันบอบบางถูกปะแต่ว่ามันเหมือนข้างในเราบอบบางแหละข้างนอกมันแบบเข้มแข็งถูกปะนึกออกป่ะตอนจมน้ำแล้วแบบความรู้สึกเข้าใจประมาณนั้นใช่ป่ะนั่นแหละคือเหมือนมีน้ำเข้าจมูกเป็นไม้ที่เข้าจมูกไปแล้วอยู่แป๊บเดียวแล้วเข้าดิ่งออกมางั้นเพราะฉะนั้นทุกคนก็ตอนนี้ก็ stay safe อยู่ในบ้านนะครับโอเคแต่ว่าค่าตรวจแพงมากเท่าไหร่อ่ะให้ถ่าย 6,000 6,000 แต่ว่าเขาบวกค่าแบบอุปกรณ์ค่าอะไรจะเป็นแบบ 7,000 กว่านี่คือเบ็ดเสร็จคือต้องจ่าย 7,000 กว่าแค่ไปตรวจว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ป่ะใช่แล้วก็ตอนที่ตรวจอ่ะเขาจะคัดกรองเราแยกออกมาจากคนอื่นเขาจะแบบถึงเราเป็นไม่เป็นน่ะเขาก็จะให้เราออกไปนั่งที่เต็นท์ข้างนอกแล้วอ่ะแล้วที่แบบอยู่ข้างนอกเลยแล้วก็แบบถ้าเกิดมาตอนเช้าก็จะตากแดดถ้าเกิดไปตอนคืนก็ตากอยู่โหเพราะฉะนั้นทุกคนครับระวังตัวกันด้วยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ไลฟ์เที่ยงเดี๋ยวจะคอยดูว่าทําอะไรกินใช่พรุ่งนี้ฝากดูด้วยครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงได้ครับงั้นไปก่อนนะครับทุกคนผมมีภารกิจอยู่บ้านบ้านอะไรวะบ้านนี้ไม่เคยมาตกใจกันสิเจอกันบ๊ายบายครับสวัสดีครับดูแลตัวเองครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ